ีจะมาสอนทำวุ้นโอวัลตินที่น่ารักและก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็จะทำเป็นวุ้นแกะโอวัลตินนะคะวันนี้เราก็มีพิมพ์นะคะเป็นพิมพ์ฟองดองรูปแกะเนาะนี่จะเป็นแกะเป็นตัวนะคะเป็นแกะ3มิติซึ่งพิมพ์เนี่ยเราก็จะผ่าหัวท้ายไว้เพื่อที่ว่าเวลาแกะเนี่ยมันจะได้แกะง่ายๆเนาะแล้วก็มีหนังยางนะคะเราต้องใช้หนังยางด้วยเอาไว้รัดค่ะวัตถุดิบเราก็จะใช้โอวัลติน3 in 1ชนิดซองนะคะแบบนี้หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะ 7-11 หรือว่าที่ตามห้างหรือร้านชำก็มีเนาะหรือทั่วไปเลย1ซองนะคะเดี๋ยวเราจะทำยังไงไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะเราก็มาดูส่วนผสมกันก่อนเนาะส่วนผสมที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่า250มิลผงวุ้นนะคะผงวุ้นเราจะใช้แค่ครึ่งช้อนชาผงวุ้นใช้ได้ทุกยี่ห้อนะคะแล้วก็โอวัลติน3 in 1ชนิดซองเนี่ยเราก็จะใช้อยู่1ซองต่อปริมาณน้ํา250มิลเนาะเพื่อความอร่อยนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะเทน้ำเปล่าเนี่ยลงในหม้อเลยน้ำเปล่า250มิลค่ะผงวุ้นครึ่งช้อนชาโรยลงไปก่อนแล้วก็จะคนให้ผงวุ้นเนี่ยละลายเข้ากับน้ำเปล่านะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเพื่อรอให้ผงวุ้นอิ่มตัวนิดนึงแล้วเราถึงจะนำไปตั้งไฟนะคะนี่ค่ะผงวุ้นที่เราแช่ทิ้งไว้เราก็นำมาตั้งไฟเลยนี่ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดนี่ค่ะพอเราคนมาสักพักแล้วเนี่ยผงวุ้นละลายหมดแล้วนะคะแล้วก็ปิดเตาก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเติมนี่ค่ะโอวัลติน3 in 1ชนิดซองเทลงไปเลย1ซองนะคะเสร็จแล้วเราก็คนค่ะคนให้โอวัลตินเนี่ยละลายเข้ากับน้ำวุ้นที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะนี่พอละลายเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนี่ค่ะเราก็จะมาเริ่มทำวุ้นโอวัลตินแกะของเรากันเลยเนาะนี่ก็เป็นวุ้นโอวัลตินที่เราเพิ่งต้มเสร็จใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็พิมพ์แกะนี่เราผ่าไว้มันก็จะเหลื่อมๆกันแบบนี้แล้วก็ทำให้ตรงๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาหนังยางที่เราเตรียมไว้รัดเข้าไปนี่รัดแบบนี้ทำพิมพ์ให้ตรงๆกันเนาะไม่งั้นออกมาจะไม่สวยนะคะนี่พอรัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาวุ้นโอวัลตินที่เราต้มไว้นะคะหยอดลงไปเลยแล้วก็ตักฟองนะคะที่เป็นฟองออกเนาะวุ้นโอวัลตินแบบทำง่ายสุดๆแล้วก็ทำเป็นวุ้นโอวัลตินแกะเพื่อเพิ่มความน่ารักนั่นเองเราก็จะพักไว้ให้วุ้นแกะโอวัลตินของเราเนี่ยเซตตัวก่อนนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะนำเข้าตู้เย็นค่ะวุ้นแกะโอวัลตินของเราก็เซตตัวเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำมาแช่เย็นค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปแกะดูกันเนาะนี่ค่ะวุ้นแกะโอวัลตินของเราก็นำออกมาจากตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเนาะวิธีการแกะแล้วก็จะดึงนี่หนังยางออกก่อนนะคะแล้วก็คลีบพิมพ์แบบนี้นี่พอเราคลี่ออกแล้วเนี่ยเราก็จะคว่ำหน้าลงเลยนะคะนี่ง่ายมากๆเลยนะคะนี่ค่ะวุ้นโอวัลตินแกะของเราวุ้นโอวัลตินที่ทำง่ายๆแล้วก็ใส่พิมพ์แกะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ
ืมกดติดตาม Subscribe ช่องวุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ